ขียนเส้นทางนะครับจุดที่จะมีการวางทางเหล็กนะครับติดอาคารสถานีหลังใหม่ของบ้านโป่งนะครับซึ่งจะทับแนวกับสถานีเก่านะครับโดยจะต้องรื้อตัวหลังคาคุ้มชันชลาออกครับรื้อหลังคาคุ้มชันชลาสถานีเก่าออกนะครับอันนี้ก็จะมีการวางรางเพิ่มอีกหนึ่งทางนะครับกำลังทำการเคลียร์เส้นทางอยู่นะเคลียร์วัชพืชเคลียร์เศษวัสดุต่างๆออกตอนนี้เสร็จก่อนเขาก็ต้องมีการตั้งนั่งร้านนะครับแล้วก็เทคอนกรีตนะครับหล่อคานขึ้นมาครับพื้นที่นะครับก็จะทับกับหลังไปเลยนะครับก็เริ่มเคลียร์เส้นทางไว้ก่อนนะครับเพราะอาจจะทำงานบางส่วนไปก่อนได้นะครับแบ่งหัวคันเล็กคันนี้นะครับผมจะพยายามเพื่อเสร็จวัสดุนะครับออกมา